ได้มีโอกาสมานั่งเขียนวิธีการ run table division ด้วย config UI นะครับแต่เนื่องด้วยวันนี้จะมาแชร์วิธีการลง config UI บนcloud service ที่เรียกว่าเว็บไซต์ชื่อ Runpod เนาะก็เป็นเว็บหนึ่งที่เขาให้บริการในการให้เช่าพื้นที่การใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ซึ่งส่วนตัวใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กMacbook เนาะซึ่งเวอร์ชันของนี้ก็ค่อนข้างเก่าแล้วเวอร์ชันแค่11เองซึ่งเวอร์ชันนี้ปี2013รับรองว่ารันโมเดลตัวใหญ่ๆอย่างฟลักไม่รอดแน่นอนเนาะก็เลยมาหาวิธีการที่จะรัน AI ด้วย Cloud Service ซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมาแชร์วิธีการลง Install Config นะด้วยซึ่งตรงนี้ผมก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ในใต้วิดีโอคลิปเนาะว่าวิธีการยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันทีละลำดับอันนี้ผมก็เรียบเรียงให้หมดแล้วเนาะก็แนะนำนิดนึงก็ Runpod ก็เป็นเว็บหนึ่งเนาะที่เขาให้บริการอย่างที่บอกซึ่งส่วนตัวมันเห็นแล้วก็มันก็เวิร์กแล้วราคาก็ไม่แพงไม่ค่อยแรงซึ่งมันก็มีหลายราคาแหละที่มันราคาก็ประมาณ 0.2 ถึง 0.4 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงเนาะก็ส่วนตัวอย่างมากก็ทำวันสัก6ชั่วโมงเนาะจ่ายไปประมาณ 2-3 ดอลลาร์ก็ตกประมาณ85 บาทต่อ6ชั่วโมงก็คือโหหาร6เข้าไปอีกเนาะก็ตกชั่วโมงไม่กี่บาทซึ่งคุ้มกับเราจะได้เนื้องานที่ระดับภาพสวยๆเนียนกริบเนาะระดับโดยใช้โมเดลฟลักระดับใหญ่ซึ่งวิธีการลงก็เดี๋ยวไปดูกันก็หน้าเว็บมันจะหน้าตาประมาณนี้ชื่อ Runpod.io เนาะเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างซึ่งหรือเพื่อนๆเซิร์ชหาได้เลย Google ชื่อเว็บไซต์ Runpod.io ซึ่งพอเพื่อนๆล็อกอินแล้วมันก็จะใช้ Gmail เนาะส่วนตัวใช้ Gmail ล็อกอินนะพอเข้ามาแล้วมันก็จะหน้าอย่างว่างๆนะของเพื่อนๆถ้าเกิดสมัครใหม่ก็ให้มาเติมเงินก่อนซึ่งตรงนี้มีให้เลือกหลายราคาแต่เราสามารถใส่ขั้นต่ำได้เลย10เนาะ10ดอลลาร์ขั้นต่ำจ่ายด้วยบัตรโน่นนี่นั่นก็ผ่านเรียบร้อยเนาะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะใส่เท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าขั้นต่ำ10ดอลลาร์ซึ่งจริงๆใช้ครั้งหนึ่งชั่วโมงละอย่างมากก็ 0.5 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงนะก็คือใช้ได้หลายครั้งอยู่ต่อที่เราเติมเงินตรงนี้ก็วิธีใช้ก็เรามาดูนะจากหน้า GitHub เนาะผมก็ได้เขียนบล็อกไว้ไปแล้วว่าวิธีการยังไงซึ่งทำด้วย step by step ก็อย่างที่บอกสมัครเว็บไซต์ด้วย Gmail ของเราเนาะคันนี้ไม่น่าจะยากเรื่องการสมัคร2เติมเงินก็นี่ก็ตัวอย่างก็คือกดมุมด้านขวามือเติมเงินไปประมาณ10ดอลลาร์นะหลังจากเติมเงินแล้วเราก็มีเงินอยู่ในกระเป๋าของเว็บไซต์นี้ซึ่งเงินนี้มันจะไม่หายมันจะอยู่เป็นเหมือนเครดิตให้เราเอาไว้ใช้ได้แต่ก็คงถอนไม่ได้แหละเพราะเราใส่เข้าไปแล้วเนาะก็เก็บไว้ใช้ในนี้แหละก็หลังจากนั้นให้เพิ่มมากดนี่ปุ่มเรียกว่า GPU Cloud ก็กดเลยนี่อยู่ตรงนี้ GPU Cloud ซึ่งตรงนี้แหละเราจะมาเช่านี่คือคอมพิวเตอร์ที่อยู่ทั่วโลกเนาะที่เราสามารถใช้ได้ซึ่งตรงนี้เราจะเน้นใช้โมเดล Flux ซึ่ง Flux เน้นให้มี VRAM เนี่ยประมาณ20 24 อย่างขั้นต่ำก็ได้20 กิกะไบต์ก็นี่สเปคที่ผมเขียนไว้คร่าวๆเนาะก็ให้มีสเปค VRAM ก็คือการ์ดจอ RAM ขึ้นไป20แล้วก็ RAM ของเครื่องอยู่ที่สัก60 กิกะขึ้นไปเนาะเราค่อยหาตัวเครื่องที่อยู่ที่ราคา 0.5 0.2 ต่อชั่วโมงอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็แนะนำได้ว่าให้มันเลือกแบบ Community Cloud Community Cloud อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้ DQ Cloud น่าจะเป็นอะไรที่มันเอาไว้แบบปกป้องข้อมูลอย่างเรียกว่ามีความลับแต่เราใช้แบบทั่วๆไปนะไม่ต้องอะไรมากเราสามารถใช้ Community Cloud เหมือนกับเรามีคอมส่วนตัวแล้วเขาก็เอามาปล่อยให้เช่าอารมณ์ประมาณนั้นแหละซึ่งเว็บไซต์นี้เขาก็สามารถรับ ตาสีตาสาที่มีคอมแรงๆนะเอามาปล่อยเช่าก็ได้เหมือนกันนะเท่าที่ผมเข้าใจแต่เราไม่ต้องสนใจตรงนั้นเราสนใจที่ว่าเราจะใช้เครื่องไหนดีกว่าเนาะก็หลักๆที่จะดูก็คือต้องการแรมก็คือเราสามารถมาเลือกฟิลเตอร์นี้ได้เลยเอาที่แรมมากกว่า20VRAM คือการ์ดจอเนาะ20กิกขึ้นไปที่เหลือก็มาดูแรมเครื่องให้มีอย่างน้อยก็60แต่นี้มันแพงไหม$2ต่อชั่วโมงนี่แพงนี่ผมมองข้ามเลยอันนี้0.3 นี่ราคาถูกแต่แรมมันน้อยไปหน่อยก็ไม่เอาอันนี้ก็ 0.7 ค่อนข้างแพงอย่างเดี๋ยวข้ามไปก่อนอันนี้อันนี้น่าสนค่อนข้างราคา 0.5 เนี่ยประมาณพอถูกพอไถเนาะแต่คำว่า low นี่คืออินเทอร์เน็ตเวลาเราดาวน์โหลดอินเทอร์เน็ตเขาค่อนข้างจะช้าแต่ก็ถือว่าเร็วอ่ะเครื่องพวกนี้เท่าที่ลองใช้อย่างเช่นเดี๋ยวให้ดูประมาณ 10-20 นาทีก็ดาวน์โหลดโมเดลระดับ flux 20 GB ได้60 70 80 GB ได้ภายใน 10-20 นาทีก็โอเคอยู่หรือเป็นรุ่นเก่าก็อาจจะถูกลงเนี่ย 0.2 แต่ว่าแรมน้อยไปหน่อยอันนี้โหอันนี้แพงตึ๊ดนี่อันนี้ 0.3 อันนี้น่าสนใจอันนี้แหละอันนี้ก็ไม่รู้โมเดลอะไร SXM2 อะไรของเขาแต่เราเน้นที่ VRAM การ์ดกับ RAM เครื่องก็ตัวอื่นส่วนอันนี้2ก็คือมันเขาใช้เหมือนการ์ดจอ2ใบถึงจะได้ความแรงเท่านี้ซึ่งส่วนตัวผมจะไม่เลือก2x2แบบนี้จะเลือกแบบการ์ดจอใบเดียวก็เท่าที่ดูอันนี้ถูกสุดแล้วก็คุ้มสุดกับราคาผมก็จะเลือกตัวนี้แล้วหลังจากนั้นมันจะมาให้เราเลือกเทมเพลตก็คือเหมือน virtual machine ที่เราจะใช้ก็คือเราจะใช้ Linux Ubuntu เนาะซึ่งภายในนั้นเขา install ซอฟต์แวร์พวก PyTorch พวก Python เอาไว้ให้เราแล้วแต่ว่าเราจะใช้เวอร์ชันสมมุติใครที่เพิ่งสมัครใหม่เนาะให้มากดเช็งเทมเพลตซึ่งเทมเพลตที่ผมใช้เนี่ยเวอร์ชัน 2.2.0 ที่มี Python เวอร์ชัน 3.10แล้ว CUDA 12 อันนี้กำลังดีสลับเอาไว้รัน Comfy UI ซึ่งถ้าเพื่อนเก่งโมเดลเรียกว่าแพลตฟอร์มอื่นอย่างไอ้เนี่ย Docker ไอ้พวกนี้ผมไม่เคยใช้นะส่วนตัวผมใช้ไอ้นี้เพราะว่ามันเป็น Linux ทั่วไปเหมือนเป็น Virtual Machine ที่รัน Linux แล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์แล้วเขาติดตั้ง Jupyter มาให้เราด้วย Jupyter มันเหมือนกับ Google Colab นั่นคือข้อดีคือเราจะชินมือสำหรับคนที่เคยใช้ Google Colab ซึ่งพอเราเลือกเทมเพลตแล้วเราต้องมา edit เทมเพลตตรงนี้ซึ่งเราจะใช้พื้นที่ hard disk ประมาณ 120 GB แล้วก็เพิ่มพอร์ตexport port ตรงนี้เพิ่มมาเป็นเนี่ยเพิ่มเป็น8188นะนี่เพิ่มไว้8188นี้เอาไว้พอร์ตเอาไว้รัน Comfy UI อันนี้อาจจะเพิ่มน้อยไปหน่อยไม่แน่ใจก็เอาเพิ่มเป็น120เพราะว่าเราไม่ได้เก็บข้อมูลใดๆนะพอเราใช้เสร็จเราจะลบทิ้งเพราะงั้นเดี๋ยวเราเอาไปก่อนให้มันใช้ได้มีเนื้อที่เพียงพอสำหรับการดาวน์โหลดไฟล์นู่นนี่นั่นเนาะพอเราเซฟตรงนี้อาร์ติสเพิ่มพอร์ตกดเซฟซึ่งตรงนี้มันก็จะมาให้ดูเวลาที่เราใช้จะเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็คือ 0.33 $ต่อชั่วโมงก็คือไอ้เว็บเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราไม่ใช้คอมพิวเตอร์เราสามารถกด pause เนาะเราจะไม่ใช้ตรงนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเรามีไฟล์เราจะเสียค่าพื้นที่เก็บไฟล์ต่อชั่วโมงเนาะแต่ว่า 0.03 นี่ก็ค่อนข้างถูกแต่ว่าอย่างที่บอกคือเราจะไม่เก็บไฟล์ใดๆไว้ในเครื่องนั้นไม่งั้นเราก็เสียเงินไปเรื่อยๆเราก็ค่อยว่ากันกดนี่เลยปุ่ม deploy จากนี้ก็รอมาเนี่ยผมก็ทำหน้า tutorial มาให้ดูแล้ว ก็เหมือนกันเพื่อนๆสามารถกลับมาอ่านได้เลยว่าต้องทำยังไงบ้างเนาะวิธีการเลือกวิธีตั้งเลือกเทมเพลตผมก็ใช้นี่แหละเวอร์ชัน 2.2 Python 3.10 CUDA 12นี่ก็คืออันเดียวกันที่เลือกกันเมื่อกี้พอดีคือมันเป็นมี PyTorch มี Jupyter มาให้เราด้วยซึ่งคล้ายกับ Google Colab ซึ่งมันเหมาะกับที่การลงจะง่ายมากเดี๋ยวผมเขียนสคริปต์ไว้ให้ด้วยเพื่อนๆแค่กดเลยไม่ต้องคิดเลยมากแต่ว่าบางคนใช้ Docker เป็นก็คือไปใช้เวอร์ชัน Docker ก็ได้แต่เพื่อนเลยมันกำลังติดตั้งอยู่รอมันสักพักอันนี้ก็นี่ที่แนะนำเข้าไปก็คือเพิ่มฮาร์ดดิสก์ไป120กิกใช่เพื่อนพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์ในการเก็บข้อมูลเพราะโมเดลหลักอยู่ที่วิ่งอยู่ที่ประมาณ 60-80 จิกะไบต์เนาะเพราะงั้นเราต้องการพื้นที่ประมาณ120กิกก็พอละตอนนี้ก็เราก็รอติดตั้งเนี่ยก็คือหน้านี้เรากำลังรอมันอยู่ก็รอมันไปมาแล้วซึ่งตรงนี้เราสามารถเห็นข้อมูลต่างๆเนาะเราใช้ Runpod นี่คือ Virtual Machine ที่เราเพิ่งเช่าพื้นที่เนาะพอมันมีหน้านี้แสดงว่าเราจะเริ่มเสียตังค์นะตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเนาะเราก็ดูข้อมูลคร่าวๆก็คือนี่ความเร็วในการดาวน์โหลดอัปโหลดของคอมเครื่องนี้อยู่ที่ประมาณ700 เมกะไบต์เซคันด์อะไรเงี้ยเนาะก็ถือว่าโอเคแหละแล้วล็อกต่างๆก็คือล็อกไฟล์ก็คือไฟล์เบื้องหลังที่เวลาเราทำงานมันจะถูกเก็บไว้ในนี้หมดว่าคอมมันทำอะไรบ้างสิ่งที่เราต้องการสเต็ปต่อไปคือมากดปุ่มนี่ connect ซึ่งตรงนี้รอให้เขาว่า Jupyter Lab ขึ้นมาเหมือนที่เขียนไว้นี่ตึ๊ดนี่กดสำหรับใครมึงบางทีเปิดมาแล้วมันย่อไว้เงี้ยเราสามารถกดปุ่มนี้เพื่อขยายแล้วก็ดูข้อมูลกดปุ่ม connect นี่ให้มีคำว่า Jupyter เนี่ย Jupyter เป็นสีเขียวซื้อใช้งานได้แล้วก็กดปุ่ม Jupyter เปิดมันจะเปิดหน้าเบราว์เซอร์ใหม่ขึ้นมาซึ่งหน้า Jupyter จะเป็นหน้าการทำงานค่อนข้างดูใช้งานง่ายคล้ายๆกับ Google Colab ถ้าเกิดใครเคยใช้ Google Colab เนาะแต่ถ้าเกิดใครเป็นไม่รู้จักเลยมันคืออะไรเอาเป็นว่ามาดูกันตรงนี้แหละเรียนรู้กันไปพร้อมๆกันผมก็เพิ่งใช้งานไม่นานนี่มันไม่ยากเลยมือใหม่ก็ทำได้ทุกคนซึ่งหน้าตามันตรงนี้ก็คือด้านซ้ายมือจะเป็นเหมือนไฟล์ manager ของเราจะอยู่ในโฟลเดอร์ workspace เนาะเพราะงั้นไฟล์ทุกไฟล์ของเราจะอยู่ในนี้เราก็มาดูสเต็ปต่อไปเราต้องทำอะไรบ้างเราอันนี้ก็คือบทที่1เนาะวิธีการติดตั้งRunpodก็เสร็จแค่นี้ส่วนใครที่เรียกว่าอยากซัพพอร์ตช่อง YouTube ช่องนี้เนาะก็สามารถกดสมัครRunpodจากลิงก์นี้ได้เลยเนาะเป็นลิงก์ Affiliate ของผมก็จะได้ช่วยซัพพอร์ตผมในการทำช่องต่อไปนะครับ